สวัสดีแฟนเพจสตอดอนครับวันนี้ส่งกระปุกใหญ่2กระปุกแล้วก็ซีนเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กระปุกเล็ก1กระปุกเดี๋ยวไปซีนที่ร้านส่งสินค้านะครับใส่กล่องที่ร้านเดี๋ยวไปซีนที่ร้านซีนเสร็จแล้วเดี๋ยวไปใส่กล่องที่ร้านนะครับซื้อมาแล้วนะครับกล่องนะครับนะครับซื้อกล่องแล้วก็กันกระแทกมาด้วยนะครับนะครับซีนเสร็จแล้วแต่ว่าใส่ของที่ร้านเพราะว่าไม่มีกล่องเล็กกล่องเล็กหมดนะครับมีแต่กล่องใหญ่นะครับนี่นะครับกันกระแทกมาแล้วเมื่อวานต้องขอไฟด้วยนะครับกันกระแทกหมดนะครับวันนี้ซื้อมานะครับเมื่อวานส่งเจ้าแรกของปีนะครับใส่นะครับเมื่อวานแต่ว่าที่ลังไม่ได้ใส่นะครับใส่ที่ตัวกระป๋องนะครับอัดกระดาษไปนะครับวันนี้เราซื้อที่กันกระแทกมาแล้วนะครับแล้วก็ซื้อลังมาแล้วนะครับนี่นะครับส่วนสั่งซื้อเข้ามาได้นะครับ0848492667นะครับกระปุกใหญ่1กระปุกราคา400บาทนะครับเมล็ดล้วนๆนะครับใส่น้ำไปประมาณ600ถึง800กรัมนะครับเอาพอเต็มกระปุกนะครับนี่นะครับส่วนกระปุกเล็กก็250บาทนะครับไม่รวมค่าส่งนะครับส่วนกระปุกใหญ่ค่าส่งก็ประมาณ130บาทนะครับ1กระปุกก็530แต่ถ้าซื้อ2กระปุกค่าส่งก็จะถูกนะครับเป็นคิดแค่150บาทยอดโอนรวม2กระปุกก็950บาทนะครับสนใจสั่งซื้อได้นะครับช้าหมดก็จะอดนะครับเหลือไม่กี่กระปุกแล้วนะครับสนใจก็รีบสั่งซื้อเข้ามาได้นะครับ0847492667นะครับนี้ภรรยาผมทำเองนะครับอร่อยมากครับขอบอกนะครับลูกค้าคนเดิมนะครับที่ดูในสดนี้นะครับหรือติดตามแฟนเพจของเราอยู่นะครับหรือที่ว่าสั่งไว้หลายเดือนแล้วนะครับตอนนี้เราหาท่านไม่เจอแล้วนะครับเพราะว่าไม่ดูเปลี่ยนลายพอดีนะครับเปลี่ยนเครื่องใหม่ลายหายนะครับถ้าท่านฟังอยู่ก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับถ้าอยากจะทานสตอดองอร่อยอร่อยนะครับสตอสดสดของปีนี้เลยนะครับดองปีต่อปีเลยนะครับเก็บไว้ได้นานเป็นปีนะครับ1กิโลตันได้หลายครัวนะครับซื้อไปฝากปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่น้องยังได้เลยนะครับเพื่อนเพื่อนที่ทำงานนะครับที่ทำงานนะครับแล้วก็ได้นะครับเราจะซีนอย่างดีเลยนะครับน้ำจะไม่รั่วซึมออกมานะครับเราซีนอย่างดีนะครับของเราซีนอย่างดีเลยนะครับสวัสดีตอนเช้านะครับเช้านี้นะครับใครยังไม่ทานสตอดองก็รีบสั่งได้นะครับถ้าอยู่ฟังได้นะครับส่งวันนี้นะครับพรุ่งนี้ก็ได้รับสินค้าแล้วนะครับแต่ถ้ากรุงเทพก็เหมือนกันส่งวันนี้พรุ่งนี้ได้รับสินค้าแต่ถ้าปริมณฑลนะครับหรือภาคอีสานนะครับภาคเหนือนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตะวันออกเฉียงใต้นะครับก็ต้องรอถึง3วันนะครับหวังว่าคุณลูกค้ารอได้นะครับของอร่อยอร่อยแบบนี้นะครับรอมาเป็นปีก็มีแล้วนะครับส่วนลูกค้าต่างประเทศเสียดายนะครับบางประเทศนำเข้าสตอดองเป็นไม่ได้นะครับบางประเทศนำเข้าได้นะครับส่วนบางประเทศนะครับเขาก็อยากจะเทน้ำทิ้งก็เสียดายนะครับก็ทำได้นะครับเพื่อจะลดน้ำหนักในค่าขนส่งนะครับใส่ไปเฉพาะเมล็ดสตอแต่ว่าพอไปถึงแล้วก็ให้ต้มน้ำนะครับต้มน้ำนะครับ
แล้วก็เทน้ำใส่ไว้ในขวดสตอนะครับก็จะทานได้นะครับขั้นตอนการแพ็คนะครับต่อไปเป็นการบรรจุลงใส่ลังนะครับเรามีลังใหญ่นะครับลังเล็กกระปุกเล็กเดียวก็จะไปใส่ที่ร้านเนาะอันนี้ก็ใส่กระปุกใหญ่ก่อน2กระปุกนะครับเลยสุดแค่นี้ก่อนนะครับสนใจสั่งซื้อได้นะครับสวัสดีครับ